โอ้ตรวจ ATK ก่อนนะคะ ATK ผลเนกาทีฟสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาที่ยิมที่มีชื่อว่าเทรนนิ่งกาวสุขุมวิท69นะคะเทรนนิ่งกาวที่นี่เป็นมากกว่ายิมทั่วไปก็คือเป็นสังคมสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายแล้วก็แต่ละวันจะมีตารางโปรแกรมที่แตกต่างกันไปแล้วก็ไม่ซ้ำกันนะคะส่วนคัทก็จะมีคลาสที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปการสร้างกล้ามเนื้อการเผาผลาญไขมันและนอกจากนั้นก็ยังมีโค้ชที่มีประสบการณ์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะถ้าใครสนใจที่อยากจะลองก็มาลองได้เลยเพราะว่าที่นี่นะคะยิมเขาจะเป็นโกดังใหญ่มากพื้นที่จุคนได้เยอะอุปกรณ์ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น Rolling Bicycle หรือจะเป็น Barbellใครที่ชอบอะไรหนักๆโปรแกรมฮาร์ดๆก็มาลองได้ค่ะสำหรับสาวๆคนไหนหรือใครที่กลัวว่ามาแล้วจะออกกำลังกายคนเดียวนะคะขอรับรองว่าไม่แน่นอนมาที่เทรนนิ่งกาวคุณต้องได้เพื่อนกลับบ้านไปอย่างแน่นอนเพราะว่าที่นี่แต่ละคลาสมีคนออกกำลังกายไม่ต่ำกว่า20คนในคลาสนะคะได้เพื่อนใหม่แน่นอนสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะมายังไงและการเดินทางมาที่ยิมนี้เดินทางยังไงนะคะก็คือเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีพักขนงนะคะแล้วเดินเข้าไปในซอยสุขุมวิท69เดินเข้าไปในซอยประมาณ700เมตรนะคะอยู่ขวามือนะคะก็ไม่ไกลมากสามารถเดินจาก BTS ได้เลยสบายค่ะสำหรับคลิปวิดีโอที่วีเอามาให้ดูนี้นะคะเป็นการเข้าคลาสตอนเช้านะคะคลาส9โมงในวิดีโอนี้ก็จะบอกว่าแต่ละในคลาสมีการออกกำลังกายแบบในรูปแบบไหนนะคะแล้วก็สถานที่เป็นยังไงอุปกรณ์เป็นยังไงสามารถดูได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะค่ะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับใครที่กำลังมองหาสถานที่ที่ออกกำลังกายอยู่นะคะถ้าใครอยากลองก็เข้าไปลองได้เลยค่ะมีเพื่อนแน่นอน